สวัสดีจากคนสวยค่ะที่บ้านมีแก้วกี่ใบอ่ะพี่จะเทใจให้น้องหมดเลยฮะขอยืมลายมือหน่อยได้ไหมอ่ะจะเอาไปใช้จดทะเบียนสมรสของเราอ่ะเบื่อนามสกุลตัวเองหรือยังอ่ะเอาของเราไปใช้ก็ได้นะหยุดที่เราได้ไหมอ่ะในฐานะสี่แยกไฟแดงก็ได้พี่ไม่มีกุชชี่เบลอ่ะแต่ขอน้องมาอยู่ที่เอลแทนได้ป่ะอะไรสวัสดีครับพี่น้องเกมเมอร์ชาวไทยพบกันอีกครั้งกับ Channel Ubisoft Thailand นะครับอย่างที่แฟนๆของ Assassin's Creed Odyssey น่าจะทราบกันเมื่อไม่นานมานี้ตัวเกมมีการอัปเดตฟังก์ชันใหม่ๆที่น่าสนใจเข้ามานั่นก็คือ Story Creator Mode ครับ Story Creator Mode คือเครื่องมือที่ทำให้ผู้เล่นทุกคนสามารถที่จะสร้างเส้นเรื่องและกำหนดเรื่องราวการผจญภัยของตัวเอกอย่าง Alexios และ Cassandra ได้ตามใจที่ตัวเองต้องการครับเราสามารถที่จะสร้างเส้นเรื่องขึ้นมาเองกำหนดเควสภารกิจที่จะให้ตัวละครของเราไปทำและสามารถกำกับบทสนทนากับตัวละคร NPC ต่างๆได้ตามแต่ที่ใจเราต้องการถือว่าเป็นโหมดที่แปลกใหม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทุกคนสามารถที่จะสร้างภารกิจใส่เข้าไปในเกม Assassin's Creed Odyssey ได้อย่างไม่รู้จบวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่เราจะมาสาธิตวิธีการใช้ Story Creator Mode แบบง่ายๆให้ทุกคนได้ชมกันครับก่อนอื่นนะครับผมจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าการจะใช้งาน Story Creator Mode นี้จะต้องทำบนคอมพิวเตอร์และเว็บเบราว์เซอร์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ assassincreed.ubisoft.com แล้วก็จะมีตัว Story Creator Mode ให้กดเลือกมันก็จะพาเรามาสู่หน้านี้เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคำว่า Create Story ครับก็ให้คลิกเข้ามาเมื่อเราคลิกเข้ามาที่หน้า Create Story แล้วเนี่ยเราจะต้องล็อกอินก่อนเป็นอันดับแรกนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมี ID ของ Ubisoft หรือถ้าไม่มีอยู่ก่อนก็จะสร้างใหม่ก็ได้หลังจากที่ทุกคนล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาอยู่ที่หน้านี้ซึ่งจะเป็นหน้าที่มีเส้นเรื่องที่เราสร้างเอาไว้ทั้งหมดให้เราเลือกเข้าไปใช้งานนะเราสามารถที่จะ Edit ก็คือแก้ไขเส้นเรื่องเก่าที่เราสร้างเอาไว้แล้วทำไม่เสร็จหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้แต่ในวันนี้เราจะมาเลือกสร้างเส้นเรื่องใหม่ก็ให้กดไปที่ Create New Story ครับหน้าตาของการสร้าง Story ใหม่จะเป็นแบบนี้นะผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก่อนแล้วกันว่าโครงเรื่องหลักทั้งหมดเราจะเรียกว่า Story และใน Story นั้นจะมีภารกิจหรือ Quest ได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ Story ของคุณมีความยาวหรือซับซ้อนหรือยุ่งยากขนาดไหนนี่คือจุดเริ่มต้นและนี่คือจุดจบของ Story เราสามารถที่จะแยกออกมาแล้วก็ใส่เควสเข้าไปได้ถึง30เควสด้วยกันนะดูเลขตรงนี้นะครับเริ่มต้นการใส่รายละเอียดของสตอรี่ว่าจุดเริ่มต้นคืออะไรให้มาดูด้านขวามือของจอเราจะต้องใส่รายละเอียดทั้งหมดตั้งแต่ชื่อของเรื่องราวทั้งหมดเส้นเรื่องของคุณตัวนี้จะชื่อว่าอะไรก็ให้ใส่มันลงไปนะผมลองใส่เข้าไปง่ายๆว่า Kill the Bandit ส่วนของ Synopsis ก็คือเนื้อเรื่องของเส้นเรื่องของคุณครับคุณอยากจะให้เนื้อเรื่องย่อๆของเส้นเรื่องคุณมันคืออะไรก็ใส่ลงไปผมใส่ไปว่ามีขุนโจรอยู่คนหนึ่งที่ออกอาละวาดทำร้ายผู้คนบริเวณรอบๆและเราจะต้องไปจัดการแล้วก็มาเลือกภาษาของตัวสตอรี่นี้เป็นภาษาอังกฤษฟังก์ชันของ Story Creator Mode ทั้งหมดรองรับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสากลทั่วไปนะครับยังไม่มีภาษาไทยนะอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบกันเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปก็คือ Add a Location นั่นหมายความว่าเราต้องการให้เนื้อเรื่องของเราเริ่มต้นที่ไหนเมื่อกดคลิกเข้าไปจะมี World Map ของ Assassin's Creed Odyssey ทั้งโลกออกมาให้เราดูนะเราก็ซูมลงไปเลยอยากจะให้เรื่องราวของเรามันเกิดขึ้นที่ไหนเลือกตำแหน่งที่อยากจะเริ่มแล้วก็กดคลิกลงไปที่แผนที่เลยจะเห็นว่าสัญลักษณ์ธงตัวนี้ก็คือเมื่อเราเริ่มเล่นเนื้อเรื่องนี้ตัวละครของเราจะเกิดที่นี่ครับนี่คือจุดเกิดของตัวละครเราแล้วกดคอนเฟิร์มเราก็ได้จุดเกิดของเส้นเรื่องเรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมได้บอกไปสตอรี่จะประกอบไปด้วยเควสหลายๆเควสที่เอามาเรียงต่อกันเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มสร้างเควสครับเมื่อสร้างเควสขึ้นมามันจะขึ้นชื่อว่า Unnamed Quest ก็คือเป็นภารกิจที่ยังไม่รู้ว่าให้ทำอะไรนะลากมาจะเห็นว่ามันก็มาโผล่ตรงนี้นะแล้วก็ลากจุดเล็กๆนี่ครับ Start Story ไปที่ลากไปที่การทำเควสเสร็จแล้วเราจะต้องมาลงรายละเอียดว่าเจ้าเควสเนี้ยเราต้องการให้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเริ่มต้นเควสได้อย่างไรดับเบิลคลิกเข้ามา
เราจะเห็นหน้าจอแบบนี้นี่คือหน้าจอรายละเอียดของ Quest ก่อนที่จะเริ่มลงรายละเอียดเกี่ยวกับ Quest ตัวนี้ก็อย่าลืมตั้งชื่อ Quest แล้วก็ลงรายละเอียดของ Quest ย่อๆเอาไว้ด้วยนะฮะโปรดสังเกตด้านซ้ายนะก็จะมี Quest Starter คืออยากให้ Quest มันเริ่มต้นได้อย่างไรเริ่มต้นโดยโซนหมายความว่าเมื่อเราไปถึงบริเวณหนึ่งที่เรากำหนดในแผนที่โลก Quest จะเริ่มต้นขึ้น Talk หมายความว่าเราจะต้องไปคุยกับ NPC สักตัวหนึ่ง Quest ถึงจะเริ่มต้นขึ้น Free หมายถึงเราจะต้องไปช่วยคนปล่อยคนออกจากที่คุมขัง Quest ถึงจะเริ่มต้นขึ้นผมเลือกเป็น Talk แล้วกันเมื่อเลือกเป็น Talk เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมากำหนดว่าการพูดคุยอะไรและคุยกับใครแน่นอนเรามีตัวละครหลักของเราอยู่แล้วก็คือเป็นเพลเยอร์นะแต่การจะคุยกับใครเราต้องสร้างตัวละครใหม่ครับก็เลือก add new character ในหน้าจอนี้ก็จะมีตัวละครต่างๆให้เราเลือกอยู่เต็มไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่มีอยู่ในเกมนะครับมีชื่อแล้วก็มีหน้าที่ค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าตัวละครทั่วไปฝั่งขวาจะเป็น NPC ที่เป็นเหมือนกับตัวประกอบอยู่ในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกมาสักตัวนึงว่าอยากจะให้ไปคุยกับใครผมเลือกตัวนี้แล้วกันแล้วก็กด next หลังจากนั้นเราก็มาตั้งชื่อให้เขาครับผมตั้งชื่อว่าชาวโฟกนะครับก็คือเป็นชาวเมืองธรรมดาติ๊กเอาช่อง can be kill ออกนั่นหมายความว่าเราจะไม่สามารถฆ่าเขาได้นะเขาเป็นอมตะนะครับแล้วก็มีเลือก spawn location ครับว่าจะให้เขาเกิดตรงจุดไหนของโลกแน่นอนว่าเราจะให้เขาเลือกเกิดไกลๆก็ได้นะแต่เพื่อความเข้าใจง่ายของเควสนี้ผมจะเลือกบริเวณที่ใกล้กับจุดเกิดของตัวละครของเราก็คือตรงนี้ครับจิ้มไปเลยและเลือกคอนเฟิร์มตัวละครตัวนี้ก็จะมีจุดเกิดอยู่ใกล้ๆกับจุดเริ่มเควสนะครับเมื่อเรากำหนดคู่สนทนาแล้วเนี่ยจริงๆมีคู่สนทนาจะเพิ่มเป็นตัวที่2ตัวที่3ไปได้อีกนะครับแต่เราเอาแค่2คนนี้คุยกันก็พอแล้วก็ไป edit dialogue ครับคือกำหนดว่าใครจะเป็นคนพูดอะไรบ้างการกำหนด dialogue เนี่ยจะมีเมนูใหญ่ๆอยู่2เมนูก็คือ sequence การพูดโต้ตอบไปมาเพื่อบอกข้อมูลกับ choice hub choice hub เนี่ยจะใช้เมื่อคุณต้องการให้ตัวละครที่พูดของคุณมีออปชันทางเลือก1หรือ2หรือมากกว่านั้นนะครับเราเริ่มต้นโดยการใช้ sequence ก่อนเมื่อเริ่มต้นใช้ sequence ก็มากำหนดว่าใครจะเป็นคนพูดอะไรโดยกดตรงนี้จะเป็นการเลือกผู้พูดนะครับว่าจะเป็นตัวละครของเราหรือเป็นตัวละคร NPC ที่เราสร้างขึ้นเราก็พิมพ์ไปเลยเมื่อตัวละครตัวนึงพูดจนจบแล้วนะครับเราก็คลิก add line เพื่อที่จะเพิ่มให้ตัวละครอื่นๆตอบโต้กับเขาแล้วก็มาพิมพ์บทสนทนาเพิ่มเติมได้อีกตัวเมนูตัวนี้ที่ขึ้นว่า default เนี่ยเราจะเลือก optionอารมณ์ของตัวละครที่พูดได้ว่าจะมีการแสดงสีหน้าท่าทางอย่างไรโกรธเศร้าหรือมีความสุขหรืออื่นๆในช่วงของระหว่างบทสนทนาเนี่ยตัวละครที่พูดคุยกันจะไม่มีการพากย์เสียงแต่จะมีการแสดงสีหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เลือกสามารถที่จะเลือกอารมณ์ของตัวละครให้เข้ากับสิ่งที่เขาพูดได้อันนี้ผมกำหนดบทสนทนาเรียบร้อยแล้วก็คือมีชาวเมืองมาขอความช่วยเหลือให้ตัวเราเนี่ยไปจัดการโจรป่าที่ออกปล้นชาวบ้านนะสร้างความเดือดร้อนตัวเอกของเราก็ตอบรับชาวเมืองก็บอกตำแหน่งที่อยู่แล้วก็บอกให้ตัวเอกของเราเนี่ยรีบไปจัดการเมื่อบทสนทนาครบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดดันครับแล้ว validate เพื่อเป็นการยืนยันว่านี่คือบทสนทนาที่จะเกิดขึ้นเราเลือกจุด dialogue start คือการเริ่มบทสนทนาโดยการคุยกับตัวละครตัวนี้นะครับเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเริ่มไปคุยกับตัวละครตัวนี้แล้วจบอย่างไรจบต้องใช้ dialogue end output ครับก็คือลากมานี่คือจบบทสนทนาเรียบร้อยแล้วกด confirm dialogue จะเห็นว่า quest ของเราเริ่มต้นโดยการไปพูดคุยกับชาวเมืองครับสิ่งต่อไปที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องไปพูดคุยกับเจ้าโจรที่สร้างความเดือดร้อนนี้นะครับเราก็ add character ใหม่ครับเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้าโจรที่เราจะต้องไปจัดการเราก็จะเลือกตัวละครที่ดูแล้วน่ากลัวหน่อยเช่นเจ้าตัวนี้เป็นต้นนะครับเลือกตั้งชื่อใหม่เขาผู้นี้คือโจรป่าเลือกจุดเกิดให้เขาครับจากที่จุดเริ่มต้นจุดรับเควสของเราอยู่ใกล้ๆกันนะเราก็จะขยับออกไปนอกเมืองใกล้ๆนี้เพื่อที่ให้ดูแล้วสมกับเป็นโจรป่าหน่อยนะเลือกแล้วกดคอนเฟิร์มนะครับสิ่งที่ผมดีไซน์ไว้ในเควสนี้ก็คือเมื่อเราไปคุยกับเจ้าโจรป่าแล้วเนี่ยเรามีทางเลือกที่จะฆ่าเขาก็ได้
หรือขู่ให้เขากลัวและไล่เขาไปก็ได้โดยก่อนที่จะตัดสินใจฆ่ากันหรือว่าไล่เขาไปเนี่ยมันจะต้องเกิดบทสนทนาก่อนเราก็มาอีดิทไดอะล็อกที่คน2คนนี้จะต้องคุยกันนั่นก็คือเลือกเอาซีเควนซ์มานะครับแล้วก็อีดิทซีเควนซ์เลือกคู่สนทนานี่เป็นเจ้าตัวละครโจรป่านี้นะแล้วก็พิมพ์ไปว่าอยากจะให้เขาคุยอะไรกันผมทำบทสนทนาตรงนี้เสร็จนะครับก็เริ่มต้นจากว่าเรามาพูดคุยกับเจ้าโจรป่าว่าให้หยุดปล้นผู้คนแล้วก็หนีไปจากเมืองนี้ซะเจ้าโจรป่าก็ถามเรากลับมาว่าทำไมจะต้องกลัวเจ้าและทำไมจะต้องทำตามที่เจ้าบอกด้วยนี่คือบทสนทนาระหว่าง2ตัวละครนี้นะมันจะต้องมาเกิดช้อยส์ครับเราจะมีทางเลือก2ทางระหว่างฆ่าเขากับขู่ให้เขากลัวให้เขาหนีไปนะเสร็จแล้วหลังจากที่คุยกันเรียบร้อยแล้วมีช้อยส์ให้เลือกแล้วแล้วไปยังไงต่อก็คือเมื่อเลือกฆ่าเขาเราสามารถที่จะจบไดอะล็อกได้เลยสามารถที่จะกดดับเบิลคลิกเพื่อเปลี่ยนชื่อของตัวผลสุดท้ายของมันได้นะว่าจบไดอะล็อกด้วยคำว่าอะไรนะเลือกที่จะฆ่าเขาก็ไม่จำเป็นต้องคุยอะไรกันต่อแต่ถ้าเลือกที่จะขู่ให้เขากลัวผมก็จะมีไดอะล็อกช้อยส์อีกอันหนึ่งพอเราเลือกทางเลือกว่าจะขู่ให้เจ้าโจรป่ากลัวเนี่ยผมก็มาเพิ่มไดอะล็อกว่าถ้าเกิดว่าแกไม่ทำตามที่ฉันบอกฉันจะฆ่าแกและโจรป่าก็จะกลัวนะครับก็ตอบตกลงยอมไปแต่โดยดีไม่ต้องมีการสู้กันบทสนทนานี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราเลือกที่จะขู่เขานั่นเองนะแล้วเมื่อขู่เขาเรียบร้อยลากผลช้อยส์ลากช้อยส์จากการขู่ให้กลัวมาที่บทสนทนานี้ก็จบไดอะล็อกครับเราจะเห็นว่าเมื่อจบไดอะล็อกนี้มันเกิดผล2อย่างไม่เหมือนกันคอนเฟิร์มไดอะล็อกอันนี้คือจากเริ่มต้นเควสมาคุยกับชาวเมืองที่มอบภารกิจให้เราแล้วก็มาคุยกับจอมโจรลากเส้นให้ต่อเนื่องกันเพื่อที่เควสจะได้มีทางไปนะฮะและจะเห็นว่าเมื่อเรามีช้อยส์เพิ่มมาก็จะมีทั้งฆ่าเขาแล้วก็ขู่ให้เขากลัวถ้าผู้เล่นคนไหนเลือกที่จะฆ่าเขาเราต้องใส่ภารกิจในการฆ่าให้ครับแน่นอนฮะก็ต้องมาตั้งชื่อกันใหม่นะครับแล้วก็เลือกเป้าหมายที่จะฆ่าก็คือฆ่าตัวโจร นี่แหละลากเส้นฆ่ามาที่ activateก็จะได้ภารกิจการฆ่าเรียบร้อยแล้วก็คือฆ่าให้ได้สำเร็จถ้าดูทางเครื่องมือด้านขวานะครับเราสามารถที่จะเลือกพฤติกรรมของตัวเป้าหมายนี้ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจนั้นได้เช่นเราก็เลือกพฤติกรรมการต่อสู้ไปครับเลือกว่าตัวละครตัวนั้นก็คือจอมโจรนะฮะจะทำการต่อสู้ target the player ก็คือโจมตีใส่ตัวผู้เล่นของเราแล้วก็สามารถเลือกความสัมพันธ์ว่าเป็นศัตรูกันนะครับแล้วก็ลากมาที่จุดนี้ตัวละครตัวนี้ก็จะโจมตีใส่ตัวผู้เล่นแล้วก็เป็นศัตรูกับเราส่วนทางเลือกที่2เนี่ยก็เหมือนเควสสำเร็จได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนค่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีทางไปต่อของมันนั่นก็คือกลับไปคุยกับตัวชาวเมืองที่เป็นคนให้เควสเรามาตั้งแต่ต้นเราก็เลือกบทสนทนาใหม่ครับว่าจะต้องไปคุยกับใครเลือกคุยกับชาวเมืองนะครับเมื่อเราจัดการเจ้าตัวโจรป่าตัวนี้ได้ไม่ว่าจะโดยวิธีการฆ่าหรือการไล่ให้มันหนีไปนะเราก็ต้องกลับมาคุยกับชาวเมืองอีกครั้งเพื่อความสมเหตุสมผลของเนื้อเรื่องนะแล้วก็เลือกN นี่นะครับ dialogue N confirm หลังจากคุยเสร็จเรียบร้อยก็มาคุยกับทางเลือกทางนี้แล้วเมื่อฆ่าเจ้าตัวโจรได้ก็กลับมาคุยกับชาวเมืองผู้แจกเควสเหมือนกันผลของมันหลังจากคุยกับชาวเมืองจบจะทำให้ภารกิจสำเร็จไปได้ด้วยดีเป็นอันจบพิธีนะครับอันนี้ก็คือจบเควสถามว่าจะมีเฟลได้ไหมก็คือสามารถเลือกจุดเฟลต่างๆเนี่ย
มาใส่ได้นะครับเราก็สามารถที่จะลากจัดวางตัวผังภารกิจให้ดูแล้วเข้าใจง่ายมากขึ้นจะเห็นเส้นโยงจากช่องทางทุกอย่างจะเห็นเส้นโยงตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือเส้นเรื่องของเราเรียบร้อยเราก็กดจบเควสไปเมื่อทำภารกิจนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลากเส้นเควส success ไปอยู่ที่ story end ได้เลยหรือถ้าเควส fail ก็จบภารกิจเช่นกันแบบนี้ก็คือเนื้อเรื่องของเราเท่ากับว่าจบบริบูรณ์แล้วนะครับตั้งแต่ต้นจนจบแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าตัวสตอรี่สามารถที่จะใส่เควสไปได้เยอะๆเพื่อเพิ่มความซับซ้อนของเรื่องราวเข้าไปได้ให้ต้องทำอะไรต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆเมื่อสร้างเควสเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดเทสสตอรี่ครับเมื่อเราเข้าเกมไปในครั้งต่อไปให้เข้าไปที่เมนู My Story หรือเรื่องราวของคุณในออปชันของ Assassin's Creed เราก็จะสามารถเล่นเควสที่เราสร้างขึ้นได้และถ้าคุณอยากจะเปิดเควสนี้ให้กับผู้เล่นทั่วไปเขาสามารถสัมผัสกับความสนุกและเรื่องราวที่คุณสร้างขึ้นก็ให้กด Publish ผู้เล่นทุกคนก็จะสามารถเห็นเควสของคุณได้นั่นเองครับก็จบกันไปง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการสร้างเควสใน Story Creator Mode นี่เป็นเพียงตัวอย่างง่ายๆตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเป็นโหมดที่อาจจะต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้กับมันสักเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีอะไรสนุกๆให้เราทำอย่างมากมายมหาศาลและมันเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นแบบฝึกหัดให้สำหรับคนที่สนใจอยากจะเริ่มต้นเป็นผู้พัฒนาเกมนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่โหมดนี้มีให้เนี่ยถือว่าเรียนรู้พื้นฐานของโครงสร้างเกมได้อย่างดีทีเดียวก็ฝากเอาไว้ให้ทุกคนได้ลองใช้กันดูด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ